ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่11แห่งภาควิสาขบูชาในวันนี้อาตมาก็ยังจะคงกล่าวเรื่องสิ่งสำคัญ ที่พากันมองข้ามต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าให้ความรักดีคือสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามขอทำความเข้าใจแก่ท่านทั้งหลายที่เพิ่งมาฟังในวันนี้ให้เป็นที่เข้าใจสักเล็กน้อยก่อนว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามหมายความว่าเราสร้างความเจริญให้แก่ตัวไม่ได้ให้แก่สังคมไม่ได้ให้แก่ประเทศชาติศาสนาก็ไม่ได้คือมันไม่มีความก้าวหน้าในทางศีลธรรมหรือวัฒนธรรมนั่นเองโทษอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราพากันมองข้ามสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามสิ่งสำคัญที่ไม่ควรจะพากันมองข้ามแล้วก็พากันมามองข้ามเสียหมดจึงขอเตือนว่าให้ดูกันเสียดีๆอย่าได้มองข้ามสิ่งสำคัญเหล่านั้นเลยทีนี้ก็จะพูดต่อไปถึงสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามก็เรียกว่าให้ความรักดีความรักดีน่าจะฟังถูกกันโดยมากแล้วว่าหมายถึงอะไรเราจะได้ยินพ่อแม่คนแก่บางคนดูเด็กว่าแกมันไม่รักดีนี่ถือกันว่าให้พ่อแม่ผู้กล่าวนั้นก็รู้ว่าความรักดีนั่นคืออะไรลูกเด็กๆที่ถูกดุนั่นก็รู้ดีว่าความรักดีนั่นคืออะไรขอให้ถือเอาคำนี้ที่เป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วเนี่ยมาพูดกันใหม่ว่าเรากำลังมองข้ามคือเราไม่สร้างในความรักดีนี่ให้เกิดขึ้นในสันดานไม่สร้างความรักดีให้เกิดขึ้นในสันดานนี่มันยากเรื่องนี้มันยากอาตมาก็จะขอโอกาสพูดไปตามที่เห็นว่าควรจะพูดเดี๋ยวนี้เราขาดความรักดีลูกเด็กๆหญิงชายเหล่านี้แล้วไม่ยกเว้นแม้แต่ภิกษุสามเณรพระเจ้าพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกามันก็หาความรักดีไม่ค่อยจะได้ทำไมจึงไม่ค่อยจะได้ก็เพราะมันไม่รู้ว่าไอ้ที่ว่าดีดีนั่นมันคืออะไรมักจะดูถูกเสียว่าเท่าที่เรารู้สึกนั่นก็พอแล้วเรารู้สึกอยากได้อะไรนั่นก็เรียกว่าเป็นของดีอย่างนี้มันไม่พอมันต้องดีจริงคำว่าความรักดีนี่ต้องหมายถึงดีจริงที่จะเป็นประโยชน์หรือเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ตามความจริงนั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านี้นะอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าความรักดีขอให้มีความรักดีที่ถูกต้องและสมบูรณ์เถิดเรื่องมันจะพอความรักดีนี่แหละมันเป็นปัจจัยสูงสุดเกี่ยวกับสันติภาพของมนุษย์ถ้ามนุษย์รักดีแล้วก็จะหมดปัญหาตามพระบาลีพระพุทธภาษิตนั่นพระพุทธองค์ทรงออกผนวดเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นความดีฟังแล้วมันก็น่าหัวอยู่พระพุทธเจ้าออกผนวดทรงเล่าเรื่องของพระองค์เองว่าออกผนวดไปแสวงหาอยู่ว่าอะไรคือความดีแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลกุศลในที่นี้แปลว่าความดีในอรรถกถากล่าวคลุมเครือมากไม่ชัดเหมือนในพระบาลีที่กล่าวเจาะจงลงไปว่า
พระพุทธเจ้าท่านทรงออกผนวดแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอยู่ในรั้วในวังเป็นราชามหากษัตริย์มันก็มีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงมีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอันสมบูรณ์ทำไมพระองค์ยังต้องออกไปบวชแสวงหาว่าอะไรเป็นความดีถ้าว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นความดีอยู่ในบ้านในเมืองในปราสาทราชฐานแล้วก็ไม่ต้องออกบวชไปหาความดีนั่นการที่ทรงออกผนวดเพื่อแสวงหาความดีมันก็แปลว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ในบ้านในเมืองในพระราชวังนั้นมันยังไม่ใช่ความดีไอ้เรานี่แหละจะไปหลงว่าเท่าที่มีอยู่นั่นเป็นความดีถ้าว่าเราอุตส่าห์เรียนเพื่อจะให้มีความรู้ประกอบอาชีพมีเงินเดือนมากมีอิทธิพลมากแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มากแล้วก็จะเป็นอยู่อย่างสุดเวียงเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติมันมาดีอยู่ที่ตรงนี้ท่านผู้ใดบูชาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติว่าเป็นความดีก็ควรจะคิดดูเสียใหม่ว่ามันเป็นความดีจริงหรือไม่โดยเฉพาะนักเรียนทั้งหลายเธอทั้งหลายก็คงมีความหมายมั่นที่จะทำความดีหมายมั่นที่จะได้รับผลของความดีแต่ขอให้สนใจให้จริงให้จังให้รู้จักความดีที่แท้จริงและได้ความดีนั่นมาในฐานะเป็นความดีที่แท้จริงคือไม่สร้างปัญหาอะไรขึ้นมาอีกต่อไปคนมีเงินมันก็หลงไหลแล้วก็ทำบาปเพราะเงินรวยแล้วก็ยังคอรัปชันเพื่อให้รวยยิ่งขึ้นไปนี่เพราะมันไม่รู้จะดีที่ตรงไหน มันก็จะดีแต่เรื่องมีเงินมากมีปัจจัยแห่งกามารมณ์มากแต่นั่นเองมันดีอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เลวตั้งแต่ต้นจนตลอดสายเพราะจิตใจมันต่ำซามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานก็ไม่บ้ากามารมณ์มากเหมือนคนชนิดนี้คนชนิดนี้มันจึงเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานมันจึงคอยรับชั่นได้ไม่เลือกหน้าไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาไม่เลือกกาลอะไรหมดเราจะต้องรู้ว่าไอ้ความดีที่เราจะรักมันนั่นมันคืออะไร ถ้ากล่าวล่วงหน้าโดยสรุปมันก็ต้องหมายถึงสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขหรือสันติภาพทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นที่ได้เงินได้ของมาสำหรับเห็นแก่ตัวยิ่งขึ้นไปคดโกงไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันจะเรียกว่าดีที่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ในโลกนี้มันก็เอาอย่างกันแต่ในทางอย่างนี้เสียหมดแล้วคือดีที่ได้ตามที่ตัวต้องการนั่นมันก็เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นมากขึ้นการศึกษาแบบหมาหางด้วนนั่นน่ะมันยังไม่ทำให้ดีได้คือเรียนหนังสือรู้หนังสือดีนี่มันก็ดีสำหรับรู้หนังสือสำหรับฉลาดเท่านั้นทีนี้ก็เรียนอาชีพก็ใช้ความฉลาดประกอบอาชีพมันก็ได้เงินมากได้ปัจจัยเครื่องสนองความต้องการมากมันก็ว่าดีมันก็ดีเท่านี้ไม่มีธรรมะสำหรับว่าจะดีให้ถูกต้องตามที่มันควรจะดีหรือดีโดยรู้จักผิดชอบชั่วดีหรือว่าดีโดยมีธรรมะมีศาสนาเป็นหลักอย่างนี้มันไม่รู้มันก็เลยดีเอาตามที่ความรู้สึกของตัวจะต้องการมันก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าอย่างนั้นมันต้องรู้เสียก่อนว่าที่เราต้องการนั้นน่ะมันผิดถูกหรือมันชั่วหรือมันดีมันให้คุณหรือมันให้โทษอย่างไรกันเสียก่อนทีนี้ก็อยากจะกล่าวพอเป็นแนวสำหรับศึกษาและสังเกตว่าไอ้ที่เรียกว่าดีหรือความดีนี่ขอจำแนกออกเป็น3ชนิดหรือ3ชั้นด้วยกันชั้นแรกความดีตามความรู้สึก
ของสัญชาตญาณชั้นที่สองความดีตามความรู้สึกของกิเลสชั้นที่สามในความรู้สึกว่าดีความดีตามความรู้สึกของโพธิปัญญา ความดีตามความรู้สึกของสัญชาตญาณก็ไม่มีอะไรคือไม่มีสติปัญญาและกิเลสก็ยังไม่มากมายอะไรเหมือนอย่างว่าสัตว์เดรัจฉานไม่มีกิเลสมากมายอะไรไม่มีปัญญาอะไรนั่นดีของเขาก็คือได้กินได้ปลอดภัยมีเท่านี้เองถ้าจะพูดกันแต่มนุษย์ก็จะเล็งถึงมนุษย์ที่ยังอยู่ในท้องแม่หรือมนุษย์ที่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆเด็กทารกเพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆรู้สึกดีก็คือสบายเพราะว่าไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกลำบากไม่รู้สึกเจ็บปวดอย่างนี้ก็เรียกว่าดีตามสัญชาตญาณที่ต่อมาไอ้มนุษย์ไอ้ลูกมนุษย์เนี่ยมันค่อยเติบโตขึ้นจนรู้จักยึดมั่นถือมั่นรู้จักกิเลสรู้จักความโลภความโกรธความหลงรู้จักมีตัณหาอุปาทานเขาก็เลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเป็นความดีตามความรู้สึกของกิเลสความโลภต้องการอย่างไรโทสะต้องการอย่างไรโมหะต้องการอย่างไรเขาก็มีความดีอย่างนั้นเรียกว่าดีตามความรู้สึกของกิเลสก็เรียกว่าแล้วแต่กิเลสจะต้องการถ้าได้ตามกิเลสต้องการแล้วก็เรียกว่าดีนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าดีของคนสมัยปัจจุบันนี้ที่เขาถือศาสนาว่าได้แล้วเป็นดีถือศาสนาว่าได้แล้วเป็นดีคนแต่ก่อนก็ต้องได้อย่างถูกต้องได้อย่างมีศีลธรรมจึงจะเรียกว่าได้จึงจะเรียกว่าดีคนเดียวนี้จะได้ตามกิเลสแล้วก็เรียกว่าดีจะทั้งโลกถือศาสนาว่าได้แล้วก็เป็นดีไม่ต้องรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรกันนี่ดีตามความรู้สึกของกิเลสเป็นอย่างนี้ที่นี่ดีตามความรู้สึกของโพธิปัญญาโพธิก็แปลว่าความรู้ปัญญาก็แปลว่าความรอบรู้ความรอบรู้ของมนุษย์ที่เป็นไปตามอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าโพธิคือปัญญาที่ถูกต้องเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งถ้าเอาดีตามความรู้สึกของโพธิปัญญาแล้วมันจะไม่มีชั่วแทรกแซงเข้ามาได้เลยมันไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสเลยมันเป็นไปตามอำนาจของปัญญาที่แท้จริงเราอุตส่าห์สะสมไอ้สิ่งที่เรียกว่าโพธิคือความรู้ที่ถูกต้องที่ดูแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นพืชพันธุ์ที่ธรรมชาติสร้างให้มาให้เรารู้จักรักดีให้เรารู้จักเลือกให้เรารู้จักแยกออกว่าอะไรเป็นอะไรรู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่ทำอันตรายใครไม่มันเป็นประโยชน์แก่ทุกคนแล้วก็ยึดถือไอ้ความรู้อันนี้ถ้ามีปัญญาก็มันอาศัยความรู้ที่เรียกว่าโพธินี้แล้วก็ได้ความดีที่ถูกที่จริงที่แท้ที่ควรปรารถนาขอจดจำให้ดีๆว่าไอ้ความดีตามความรู้สึกของสัญชาตญาณแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ทำเป็นนี่มันอย่างหนึ่งนี่ความดีตามความรู้สึกของกิเลสของมนุษย์นี่มันก็อย่างหนึ่งนี่ความดีตามความรู้สึกของโพธิปัญญานี่มันก็อีกอย่างหนึ่งเพราะอำนาจความรู้สึกของโพธิปัญญานี่แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องทรงออกผนวดไปจากราชสมบัติแล้วก็ไปเที่ยวแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นความดี
คือยังไม่ได้พบความดีตามความรู้สึกของโพธิปัญญามีแต่ความดีตามแบบชาวบ้านเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติเรื่องอำนาจวาสนาท่านพระองค์ไม่เห็นว่าดีหรือจะรู้สึกว่าดีก็ดีแบบชาวบ้านคือดีตามความรู้สึกของกิเลสพระองค์ไม่พอพระทัยเพียงเท่านี้จึงได้ออกผนวดเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นความดีก็มาถึงดีต่อไปตามแบบของโพธิปัญญาเราอยู่ในโลกนี้เราก็มีอิสระที่จะคิดจะนึกจะศึกษาก็ถือเอาเป็นโอกาสสำหรับจะคิดจะนึกจะศึกษาให้มันถูกต้องเมื่อยังขาดโพธิปัญญาก็ยากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นความดีแท้จริงเมื่อยังขาดโพธิปัญญาย่อมเป็นการยากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นความดีแท้จริงมันไปดีตามแบบของกิเลสหรือมันไปดีตามแบบของสัญชาตญาณเสียหมดคอยเปรียบเทียบกันแม้แต่ในหมู่บุตุชนนี่นะก็ลองคิดดูแต่ว่าเด็กในครรภ์ยังไม่ลืมตาอยู่ในครรภ์อะไรดีรู้สึกดีที่ว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกหิวก็มันก็ไม่ดิ้นมันก็ดีเพียงเท่านั้นที่เด็กคลอดออกมาเป็นเด็กเล็กๆมันก็ดีที่ได้กินได้เล่นได้มีของสวยงามมันก็ดีที่มาถึงวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวมันก็มักจะหลงไปในทางเรื่องของคนหนุ่มคนสาวได้เหตุปัจจัยที่กระตุ้นความรู้สึกของหนุ่มสาวแล้วก็ว่าดีแล้วไปดูเองว่ามันถูกต้องหรือยังมันเพียงพอหรือยังที่ต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นบิดามารดาอะไรดีก็ดีไปตามแบบของบิดามารดาซึ่งคนวัยรุ่นไม่ค่อยจะเห็นด้วยรู้ได้ง่ายๆที่ว่าคนวัยรุ่นจะดื้อบิดามารดากันตอนนี้เองเพราะเห็นว่าที่ว่าดีๆนั่นมันไม่ตรงกันนั่นขอให้คนวัยรุ่นทั้งหลายอย่าเอาตามกิเลสของตนอย่าเอาตามความรู้สึกของตนให้เหลือไว้สำหรับไปพิจารณาถึงความรู้สึกของบิดามารดากันบ้างในที่สุดก็ไปถึงเรื่องของคนเฒ่าคนแก่เขาก็มีความดีไปอีกแบบหนึ่งตามความรู้สึกของคนเฒ่าคนแก่ซึ่งจะเป็นไปในทางความพักผ่อนเพื่อความสงบเสียโดยมากเนี่ยมันดีต่างกันอย่างนี้สรุปว่าดีอย่างมนุษย์ดีอย่างเทวดาดีอย่างพระอริยเจ้าคงจะจำง่ายพอที่จะจำได้ง่ายๆว่าดีอย่างมนุษย์แล้วก็ดีอย่างเทวดาแล้วก็ดีอย่างพระอริยเจ้าดีอย่างมนุษย์นี่มันเป็นความดีที่ต้องอาบเหงื่อต้องลงทุนด้วยความเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อมันก็ดีอย่างมนุษย์ถ้าดีอย่างเทวดามันคือพวกที่ไม่รู้จักเหงื่อไม่ต้องมีเหงื่อมันมีบุญมีวาสนามันมีความร่ำรวยมันไม่ต้องรู้จักเหงื่อมันก็มีดีของมันอีกแบบหนึ่งดีอย่างพระอริยเจ้านี่มันเนื้อไปอีกเนื้อเหงื่อหรือเนื้อไม่รู้จักเหงื่อไปอีกพูดกันให้เข้าใจก็ว่ามนุษย์มันต้องดีอย่างมีเหงื่อนั้นทำไร่ทำนาอยู่อย่างเหงื่อไหลไขย้อยกลางแดดกลางฝนกลางลมมันก็ต้องพอใจมันเป็นความดีตามแบบนั้นแล้วเขาก็มีความสุขคนรุ่นปู่ย่าตายายเขาดีกว่าเรามากเพราะว่าเขาหาความพอใจได้ในเหงื่อจากเหงื่อเขาเป็นสุขอยู่เมื่ออาบเหงื่อเนี่ยเขาเก่งกว่าเราลูกหลานสมัยนี้มันเกลียดเหงื่อเหงื่อนั่นมันก็ดีเพราะมันไม่ทำให้ทำชั่ว
เมื่อมันไม่ทำอะไรได้มากกว่านั้นมันก็สมัครทำเท่านั้นแม้ว่ามันจะต้องออกเหงื่อมันก็ยังเป็นเหงื่อที่บริสุทธิ์เป็นเหงื่อที่สร้างความดีมันมีความสุขจากความมีเหงื่อก็ยังได้และส่วนใหญ่มันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายต้องบริจาคเหงื่อเพื่อจะสร้างประโยชน์ขึ้นมาเราได้ทำประโยชน์ได้ประพฤติประโยชน์ได้ทำหน้าที่แล้วก็ควรจะพอใจเราไม่ลักขโมยใครที่ไหนเราถือหลักว่าเป็นขอทานก็ยังดีกว่าขโมยถ้าเราทำงานไม่ได้เราเป็นขอทานดีกว่าไปเป็นขโมยก็ยังถือหลักอย่างมนุษย์มีความดีอย่างมนุษย์ที่จะเป็นอย่างเทวดาสูงขึ้นไปเพราะได้ทำความดีอย่างมนุษย์ไว้มากแล้วมันก็เลื่อนชั้นขึ้นไปเสวยผลของความดีอย่างเทวดามันก็ไม่ต้องรู้จักเหงื่อมันก็สบายมากขึ้นไปอีกสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปอีกแต่แล้วอย่าลืมว่ามันจะโง่มากขึ้นไปอีกก็ได้พวกเทวดาที่หลงไหลในความสุขนั่นมันไม่ได้เป็นคนฉลาดถ้าฉลาดมันไม่หลงไหลถ้ามันหลงไหลมันก็โง่นั่นเรื่องของเทวดานี่เขาจะวางหลักกฎเกณฑ์ในรูปแบบของคำพูดซ่อนความหมายไว้ว่าเทวดานี่โกรธไม่ได้เพราะโกรธต้องหมดความเป็นเทวดาเทวดานี่หิวไม่ได้ถ้าหิวก็ต้องหมดความเป็นเทวดาถ้าหิวมันเกิดความเป็นเปรตขึ้นมาถ้าโกรธมันเกิดความเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมามันหมดความเป็นเทวดานั้นเทวดาต้องรู้จักประคองจิตใจให้ปกติให้มีบุญกุศลแล้วพอใจอยู่ในบุญกุศลแล้วร่าเริงหลงไหลอยู่ในบุญกุศลอย่าให้มันเผลออย่าให้มันพลาดออกไปนอกแนวของกุศลนี่เทวดาก็มีความดีชนิดที่ไม่มีเหงื่อไม่รู้จักเหงื่อเอาละเป็นนั้นว่าถ้าอยากเป็นเทวดาก็ได้พยายามสะสมความดีให้ยิ่งไปกว่าความดีอย่างมนุษย์อย่าไปทำชั่วอย่าไปทำบาปอย่าตกนรกทีนี้ดีอย่างพระอริยเจ้าท่านเห็นว่าไอ้เหงื่อหรือไม่เหงื่อนะมันอย่างนั่นเองเราจะมีจิตใจอยู่เหนือนั่นขึ้นไปอีกเหงื่อมันก็เท่านั้นแหละไม่เหงื่อมันก็เท่านั้นแหละสนุกสนานอร่อยเพลินเสียเฮฮามันก็เท่านั้นแหละแล้วทุกยากลำบากบ้างเจ็บป่วยบ้างมันก็เท่านั้นแหละท่านจึงไม่ให้ความหมายอะไรแต่คำว่ามีเหงื่อหรือว่าไม่มีเหงื่อเนี่ยเรียกว่าดีอย่างพระอริยเจ้านับตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคามีอะไรขึ้นไปจนถึงพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าท่านไปค้นหาความดีที่เนื้อเหงื่อหรือไม่เหงื่อท่านจึงไปพบท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่เราพิจารณาดูเถอะว่ามันมีความดีอยู่อย่างนี้เราจะเอาอย่างไหนเราจะไม่ทรมานตนให้เกินกว่าเหตุเราควรจะพอใจในระดับไหนเราก็ควรจะพอใจอย่างนั้นถ้าเรามันเหมาะสมที่จะเป็นชาวนาก็อย่าบ้าไปเรียนมหาวิทยาลัยให้มันยากเลยพอใจที่เป็นชาวนามันก็ยังดีได้มีความสุขได้แม้ว่ามันจะต้องอาศัยเหงื่อถ้าเราทำผิดจากนี้เราจะลำบากและเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จด้วยจะมีความทุกข์ด้วยเพราะว่ามันไม่ตรงกันกับเรื่องมันไม่ถูกฟ้าถูกตัวไม่ถูกกับเหตุปัจจัยที่เรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งอะไรถ้าบุญยังน้อยเราก็ต้องแสวงหาเหตุปัจจัยบำเพ็ญบุญกุศลให้มันมากข้าวแล้วความดีหรือความสุขนั่นมันก็จะค่อยๆเลื่อนชั้นของมันขึ้นไปตามลำดับขอให้เรารู้จักความดีให้ถูกต้อง
และรู้จักความดีในระดับสูงสุดและคำว่ารักดีของเรานั้นก็จะเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องคือเราจะรักดีอย่างถูกต้องที่พอดีกับสถานะสภาวะของเรานี่อย่างหนึ่งเราจะไม่ผัดเพี้ยนจะไม่ปฏิเสธในความดีที่พอเหมาะพอสมกันกับเรานี่ถ้าเรารู้ว่าความดีสูงสุดคืออะไรเราก็ยังจะมุ่งมั่นไปเพื่อถึงความดีอันสูงสุดอย่างนั้นได้พ้นจากความดีอย่างมนุษย์ไปถึงความดีอย่างเทวดาพ้นจากความดีอย่างเทวดาไปถึงความดีอย่างพระอริยเจ้าไม่มีใครหวงกรรมสิทธิ์ทุกคนมีอิสระมีเสรีภาพที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นของตนเองเพื่อเลื่อนชั้นความดีของตนเองนี่ให้สูงขึ้นไปให้สูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งความดีที่สุดแห่งความดีนี่มันเป็นความดีแบบของพระอริยเจ้าท่านไม่ยึดมั่นในความดีในความดีอย่างชาวบ้านไม่มีความหมายสำหรับท่านในความดีที่เหนือความดีอย่างชาวบ้านนี่เราเรียกว่าความดีอย่างเหนือโลกหรือเป็นโลกุตตระไปอีกชั้นหนึ่งมันมีจิตใจพิเศษเป็นจิตใจที่ไม่รู้จักความทุกข์ความร้อนอีกต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีปัญหาความเจ็บไข้จะมีมาก็หัวเราะเยาะได้ความตายจะมีมาก็หัวเราะเยาะได้อะไรๆจะเกิดขึ้นมันก็เห็นเป็นอย่างนั่นเองเท่านั่นเองมันเห็นในลักษณะที่ว่าไม่สร้างปัญหามนุษย์มันไปสูงสุดกันอยู่ที่ตรงนั้นไม่ต้องไปถามคอมพิวเตอร์คิดตัวเองก็ได้ว่ามนุษย์เนี่ยมันไปสูงสุดอยู่ตรงที่ว่ามีจิตใจอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงให้มันรวยมันสวยมันอะไรก็ตามมีกินมีการมีเกียรติอย่างยิ่งก็ตามแต่มันยังต้องนั่งร้องไห้บ้างหัวเราะบ้างเพราะความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สมบัติหรือของสิ่งที่เขารักใคร่หวงแหนอย่างนี้มันเป็นเรื่องจมอยู่ในความโง่จมอยู่ในความทุกข์ไม่ใช่ที่สุดหรือว่าสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์มนุษย์จะต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดคืออยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์มีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวในสิ่งใดอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงอมตะธรรมเข้าถึงอมฤตธรรมเข้าถึงความที่ไม่ตายความตายไม่มีความหมายแก่บุคคลชนิดนี้มันจึงรวมทั้งความเกิดความแก่ความเจ็บอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยมันไม่มีความหมายแก่บุคคลชนิดนี้นี่เรียกว่าเขาไปถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงได้แล้วก็ได้เข้าถึงภาวะแห่งจิตใจที่ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเรียกว่าอยู่เหนือโลกเหนือทุกอย่างนี่เรียกว่ารู้จักดีถึงที่สุดมันน่ากลัวไหมบางคนที่เรียกว่าน่ากลัวก็เขากลัวไปว่าถ้าไปหวังดีอย่างนั้นแล้วอยู่ที่นี่ไม่มีรสไม่มีชาติไม่สนุกอะไรเลยนี่คนมันเข้าใจผิดมันไม่มองเห็นให้หมดว่ามันไม่ขัดขวางอะไรกันถ้ายังชอบดีอย่างโลกอยู่ที่นี่มันก็ดีได้แต่ว่าอย่าไปโง่ไปหลงให้มันมากนักรู้แต่ว่ามันเป็นอย่างนั่นเองมันเป็นเท่านั้นเอง ความอร่อยในทางกามคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั่นเองมันเป็นเท่านั้นเองมันเป็นสักว่าความรู้สึกของอายตนะเท่านั้นเองไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นเองถ้าใครมองเห็นข้อนี้แล้วคนนั้นจะไม่ลุ่มหลงในเรื่องสิ่งยั่วยวนท
ทางกามคุณหรือทางกามอารมณ์ถ้ามองไม่เห็นมันก็ลุ่มหลงเห็นเป็นของประเสริฐวิเศษสูงสุดของมนุษย์ก็บูชาสิ่งนี้เป็นสิ่งสูงสุดของมนุษย์เมื่อไม่ได้ก็ต้องฆ่าตัวตายดูมันโง่ขี่มากน้อยไม่ได้ของที่มันปรารถนาอย่างโง่เคล้าแล้วมันก็ฆ่าตัวตายไปฆ่าผู้หญิงตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตายฆ่าเจ้าของบ้านตายในหนังสือพิมพ์มันก็มีอยู่บ่อยๆมันเป็นครูด้วยไปรักลูกสาวเจ้าของบ้านที่พลอยอาศัยอยู่ลูกสาวเจ้าของบ้านเขาไม่รักด้วยเท่าไรมันก็ไม่รักด้วยแล้วยังมีภาพว่าจะไปแต่งงานกับคนอื่นครูคนนั้นก็ยิงสาวคนนั้นตายแล้วก็ยิงตัวเองตายแล้วก็ยิงเจ้าของบ้านตายนี่มันเป็นครูแล้วมันรู้อะไรกี่มากน้อยทำไมมันจะต้องทำอย่างนั้นมันบูชาอะไรมันจึงทำอย่างนั้นนี่ก็ให้ลองคิดดูว่าให้ความรู้จักว่าอะไรดีมันสำคัญหรือไม่สำคัญและความรักดีอย่างถูกต้องนี่มันสำคัญหรือไม่สำคัญทำอย่างไรเด็กๆจึงจะรู้จักรักดีอย่างถูกต้องขอใช้คำว่าเด็กๆ เพราะว่าปัญหานี่มันเกิดกับเด็กก่อนมันไม่ค่อยจะเกิดแก่คนแก่ทำไมเด็กๆจะมีความรู้จักดีแล้วก็รู้สึกรักดีอย่างถูกต้องตอบอย่างที่เอาเปรียบหน่อยก็ว่าเขาต้องมีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบถ้าเด็กคนไหนยังรักความดีไม่เป็นรักความดีไม่ถูกต้องขออภัยที่กล่าวว่าพ่อแม่ของเขาไม่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ของเขายังบ้าบออยู่ก็ได้พ่อแม่ของเขาไม่รู้จักอินโนอินเนของชีวิตเขาจึงไม่ทำให้เราลูกเด็กๆนี่รู้จักรักดีอย่างถูกต้องนั้นต้องขอระบุพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นปัจจัยสำคัญอันที่หนึ่งที่จะทำให้ลูกรู้จักรักดีอย่างถูกต้องที่ปัจจัยที่สองมันก็อยากจะระบุว่าการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการศึกษาที่ไม่สมบูรณ์แบบก็คือการศึกษาชนิดหมาหางด้วนขออภัยนะถ้าใครรู้สึกว่าคำนี้มันหยาบคายแล้วก็ขอเปลี่ยนเอาเองการศึกษาสุนัขหางด้วนดีกว่าพูดว่าหมาหางด้วนหน่อยพูดว่าสุนัขหางด้วนถ้ายังไม่ชอบยังรู้สึกว่ามันยังฟังนั่นอยู่ก็ขอเปลี่ยนใหม่ว่าสุนัขหางหายเปลี่ยนเป็นสุนัขหางหายก็ได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละมันไม่ผิดอะไรกันการศึกษาที่มันให้แต่ความรู้ทางหนังสือกับให้แต่ความรู้ทางอาชีพสองประการนี้คือการศึกษาชนิดที่สุนัขหางหายมันขาดอย่างที่สามคือขาดความรู้ทางธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องนี่พวกเธอนักเรียนเรียนหนังสือก็มากแล้วแล้วก็เรียนอาชีพตามที่จะเรียนได้แล้วมันยังขาดอย่างที่สามคือธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องเราเข้าใจว่าการที่พวกเธอมาที่นี่ก็คงจะมามุ่งหมายหาการศึกษาส่วนนี้เพื่อเอาไปทำไมเอาไปต่อหางหมาใช่ไหมเอาไปปลูกหางหมาถ้าต่อหางหมาก็ระวังให้ดีๆอย่าไปคว้าเอาหางลิงมาต่อข้าวมันจะร้ายยิ่งไปกว่าเก่าคือเขามีการศึกษากันอีกระบบหนึ่งเป็นการศึกษาหลอกลวงเรียกว่าจิตวิทยาหลอกลวงจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเป็นคุณโกงทางการเมืองทางเศรษฐกิจการศึกษาอย่างนี้มันจะไปเหมือนกับเอาหางลิงมาต่อก็มันจะยิ่งร้ายกว่าเดิมฉะนั้นเราช่วยกันทำให้การศึกษาไม่พิกลพิการ
เป็นรูปหมาหางด้วน กับหมาอ้วนๆมาตัวหนึ่งตัดหางขาดปึดออกไปแล้วปล่อยให้มันวิ่งมันวิ่งเรียบเหมือนเดิมไม่ได้มันไม่มีเครื่องทวงให้มันสมบูรณ์หรือสมดุลแล้วมันดูไม่งามด้วยสุนัขหางด้วนนั้นมันจะวิ่งเตะๆปะปะเดี๋ยวนี้การศึกษาของเรามันมีลักษณะเป็นหมาหางด้วนยิ่งขึ้นทุกทีเพราะประเทศชาติที่มีอำนาจเนี่ยมันตัดการศึกษาทางธรรมะทางศาสนาออกไปเสียเหลือแต่การเรียนหนังสือกับเรียนวิชาชีพเขาเป็นประเทศใหญ่ก้าวหน้าเจริญเราเป็นประเทศเล็กไปตามอย่างเขาเขาปล่อยตัดการศึกษาส่วนธรรมะออกไปเสียมันจึงพลอยกลายเป็นหมาหางด้วนรุ่นนักเรียนขนาดนี้ไม่เคยอ่านหนังสือนิทานอิสปเรื่องหมาหางด้วนก็ได้ก็ถือโอกาสมาเล่าฟังอีกสักนิดหนึ่งรบกวนเวลานิดหนึ่งว่าหมาตัวหนึ่งไปติดกับของชาวบ้านหางขาดมันหางขาดแล้วมันก็เที่ยวหลอกหมาทั้งหลายว่าหางขาดนี่ดีกว่าหางดีหมาทั้งหลายจงตัดหางกันเถิดไอ้หมาโง่โง่มันก็พลอยตัดหางตามหมาตัวนั้นไปเจอหมาแก่ตัวหนึ่งข้าบอกอันนี้มันหลอกลวงกูไม่เอากับมึงนี่นิทานเรื่องหมาหางด้วนมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนในโลกมันหลงวัตถุนิยมปัจจัยแห่งความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเขาก็ตัดการศึกษาที่เป็นธรรมะเป็นศาสนาออกไปนั่นแหละเปรียบได้เหมือนกับว่าติดกับหางขาดติดกับของวัตถุนิยมแล้วหางมันขาดแล้วมันก็เป็นประเทศใหญ่มันมีอำนาจแสดงความเป็นหางขาดให้กลายเป็นของน่าดูมันเป็นช้างหางด้วนไอ้ประเทศใหญ่ๆนั่นไอ้ช้างหางด้วนมันไม่น่าดูราคามันตกเกือบไม่มีเหลือมันวิ่งก็เปะๆปะปะมันไม่มีหางที่ทำความสมดุลช้างหางด้วนมันร้ายกว่าหมาหางด้วนประเทศเล็กๆก็คล้อยเอาอย่างประเทศใหญ่จัดการศึกษาระบบหมาหางด้วนหรือช้างหางด้วนตามๆกันไปมันเป็นโชคร้ายของพวกเราที่เกิดมาในยุคที่เขาจัดการศึกษากันในระบบหมาหางด้วนอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจมันเป็นกรรมของเราเกิดมาในยุคนี้เราก็แก้ลำมันด้วยการแสวงหาการศึกษาเอาเองพวกเธอนักเรียนทั้งหลายไปแสวงหาการศึกษาระบบธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องมาชดเชยให้ตัวเองให้การศึกษาของเราสมบูรณ์หรือว่าครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายนี่ก็ช่วยให้การศึกษาส่วนนี้ให้แก่ประชาชนชดเชยให้ในการที่ว่าการจัดการศึกษาทางโลกเขาไม่มีกลายเป็นหมาหางด้วนไปเราช่วยปลูกหางหมาช่วยต่อหางหมาด้วยการช่วยเกิดการศึกษาระบบมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องทั้งขออ้อนวอนครูสอนนักธรรมพระกนาธิการผู้จัดการศึกษาทั้งหลายก็ขอจงได้รีบสมัครสมัครช่วยกันต่อหางหมาช่วยกันปลูกหางหมาชดเชยการศึกษาที่เป็นระบบหางด้วนนั่นกันเสียทีบิดามารดาก็เป็นบิดามารดาที่ดีสมบูรณ์แบบขึ้นมาเราก็ช่วยตัวเราให้มีการศึกษาที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาพระเจ้าพระสงฆ์ก็ช่วยจึงหวังได้ว่าประเทศไทยเราจะพ้นจากปัญหาที่เกิดมาจากการศึกษาระบบหมาหางด้วนนี้ได้เป็นแน่นอนขอได้รับฟังคำอาการปรารภในข้อนี้ด้วยที่ปัจจัยเหลือจากนี้ก็อยากจะพูดว่าโอกาสที่จะรับการศึกษาเรามันต้องแสวงหาเอาเองพ่อแม่ก็สมบูรณ์แบบการศึกษาก็สมบูรณ์แบบแต่ถ้าเราไม่แสวงหาโอกาสไม่คอยจ้องตะครุบเอาโอกาสมันก็คงจะไม่ได้พบกันต้องขอได้สนใจให้มาก
การแสวงหาโอกาส ที่จะได้รับการศึกษาชนิดที่สมบูรณ์แบบพูดง่ายๆก็ว่ารู้จักเข้าวัดเข้าวามาหาพระเจ้ามาหาศาสนาอันนี้เรียกว่าโอกาสแสวงหาโอกาสที่จะศึกษาเป็นปัจจัยอันหนึ่งด้วยเหมือนกันจะมัวรออยู่ที่ว่ามันก็เป็นไปตามเรื่องต้องมันนี่มันก็ไม่ได้เราต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่คนเราจะต้องแสวงหาจะมานอนรอให้มันมาหาเองนั่นดูจะไม่มีหวังนั่นจึงทนยากทนลำบากไปตามเรื่องตามราวแม้ว่าจะต้องใช้เหงื่อสำหรับลงทุนมันก็ยังดีนั่นแหละไม่ใช่ว่าเหงื่อออกแล้วมันจะไม่ดีมันเป็นเหงื่อที่บริสุทธิ์ลงทุนไปเพื่อให้ได้ประโยชน์อันแท้จริงเราก็ควรจะลงทุนจะช่วยกันเรียนจะช่วยกันสอนจะช่วยกันอบรมแวดล้อมให้มีการปฏิบัติที่ดี ตั้งแต่ลูกเด็กๆทั้งเราไปทีเดียวพ่อแม่อบรมลูกๆเล็กๆให้รู้จักรักดีเช่นเรียกมาวันนี้จะทำอะไรดีบอกพ่อให้ชื่นใจหรือตัวเองให้ชื่นใจเด็กเขาบอกว่าวันนี้ทำดีคิดว่าจะขโมยสตางค์ของแม่แล้วก็รู้สึกนึกได้บังคับตัวเองได้ไม่ขโมยนี่ลูกดีอย่างนี้ลูกก็พอใจตัวเองอย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็ควรจะพอใจลูกให้ลูกมาแสดงความดีที่ได้ประพฤติได้กระทำอยู่เป็นปกติวันละครั้งหรือ7วันครั้งหรือเดือนละครั้งก็สุดแท้ให้ลูกเขาได้แสดงความเคารพตัวเองนับถือตัวเองอยู่เป็นนิสัยจนกว่าจะเป็นนิสัยให้ลูกเด็กๆเนี่ยมีอะไรดีสำหรับแสดงให้พ่อแม่เห็นและตัวเองก็พอใจพ่อแม่ก็พอใจชื่นชมยินดีในความดีทำกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปเป็นนิสัยเด็กเล็กๆเขาก็พอจะรู้จักดีรู้จักชั่วในขั้นเริ่มแรกเขาก็จะมารายงานเราต่างๆกันว่าวันนี้ได้ช่วยแม่ถูพื้นหมดเลยก็ยินดีอย่างยิ่งมารายงานให้ทราบวันนี้โกรธจนจะชกหน้าพี่อยู่แล้วก็งดไว้ได้ไม่ชกยินดีมาแสดงมารายงานให้พ่อแม่ทราบว่าได้ทำความดีอย่างนี้หรือได้ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเก็บของตกได้ก็ไปคืนเจ้าของอะไรต่างมันมีมากมายหลายสิบหลายร้อยอย่างที่เด็กๆ เขาก็จะใช้เป็นเครื่องอบรมเพาะนิสัยตัวเองด้วยความร่วมมือของบิดามารดาครูบาอาจารย์ส่วนนี้เราเรียกว่าการอบรมการศึกษาสอนให้รู้การอบรมนั้นอบรมให้ทำมันคนละอันคนละอย่างกันการศึกษากับการอบรมนั้นไม่เหมือนกันความรู้บางทีมันเป็นเรื่องร้อนตัวเองหลอกตัวเองไม่ได้ทำอะไรดีก็ได้แต่การอบรมนั้นมันต้องเป็นการทำลงไปแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นการอบรมเราให้ลูกเด็กๆของเราได้ประพฤติความดีอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าการอบรมเราพูดให้ฟังสอนให้จำนี่เรียกว่ามันเป็นการศึกษาซึ่งมันยังเป็นชั้นต้นชั้นแรกยังผิวเผินเกินไป รับประกันไม่ค่อยจะได้ต้องให้มีการอบรมบ่มนิสัยให้เกิดเป็นนิสัยขึ้นมา เด็กๆก็จะเคารพตัวเองนับถือตัวเองก็ทำชั่วไม่ได้ก็รักดีโดยถูกต้องและสมบูรณ์รักดีโดยถูกต้องและสมบูรณ์เพียงแต่ถูกต้องยังไม่พอต้องสมบูรณ์คือเต็มเปี่ยมและเต็มที่ด้วยขอให้ทุกคนสนใจอย่ามองข้ามในสิ่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าความรักดี
นักเรียนทั้งหลายทุกคนจงไปสอบไล่ตนสังขายนาตนว่าตนมีความรักดีอย่างถูกต้องตามนัยยะที่ว่ามานี่หรือหาไม่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ถือโอกาสซักซ้อมตนเองสอบไล่ตัวเองสังขายนาตัวเองว่าเรามีความรักดีอย่างถูกต้องโดยนัยยะดังที่ว่ามานี่หรือหาไม่ถ้าเห็นอะไรบกพร่องอยู่ก็ช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ไขปรับปรุงไปจนกว่าจะเข้าใจและเกิดความรักดีแท้จริงขึ้นมาในวันนี้มันยังต้องบรรยายเรื่องสิ่งสำคัญที่พากันมองข้ามจึงได้บรรยายโดยหัวข้อนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งยังพากันมองข้ามได้แต่ความรักดีอาจจะด่าเด็กด่าลูกด่าหลานว่ามึงไม่รักดีก็ได้แต่ว่าพ่อแม่ย่ายายที่ด่าเขานั้นรู้จักรักดีอย่างถูกต้องแล้วหรือยังนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องไปชำระสะสางอย่าให้ความรักดีมันตันอยู่เพียงแค่รักดีตามสัญชาตญาณหรือว่ารักดีตามอำนาจของกิเลสของบุตุชนคอยมันเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปถึงความรักดีด้วยความรู้สึกของโพธิปัญญาในระดับของพระอริยเจ้าตามรอยทางของพระอริยเจ้านั่นแหละจึงจะเป็นความรักดีที่ถูกต้องและสมบูรณ์การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วและยังมีเรื่องอื่นที่ต้องทำอีกต่อไปด้วยจึงขอยุติการบรรยายครั้งนี้ไว้แต่เพียงนี้ให้โอกาสแก่พระคุณเจ้าได้สวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลัง